สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องกัปตัน DIY นะครับคลิปนี้นะเราจะพูดกันถึงเรื่องของรถยนต์ MG ZSEV นะครับตัวปี2019นะครับที่มีหลายเคสมากเลยนะที่วิ่งลุยน้ำหรือช่วงที่ฝนตกเนี่ยขับผ่านที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็เกิดการดับขึ้นมานะครับเข้าศูนย์แล้วเนี่ยพบว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีน้ำเข้าไปนะครับหลายเคสที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็น10นะก็มีประมาณ 5-6 เคสนะครับแล้วก็ทาง MG เนี่ยก็ให้เคลมกับทางประกันภัยโดยแจ้งว่ามันขับลุยน้ำนะครับแล้วก็เกิดเป็นอุบัติเหตุทำให้น้ำเข้าแบตเตอรี่แพ็คนะครับซึ่งหลายคนนะครับรวมถึงโดยเฉพาะเจ้าของรถเนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะเกิดจากการที่ตัววัสดุมันเสื่อมนะครับแต่ทางMG ก็ยืนยันว่าเกิดจากการที่น้ำเนี่ยมันเข้าไปในส่วนของตัวแพ็คแบตเตอรี่นะครับจากการที่โดนแรงดันของน้ำเนี่ยนะครับไปทำให้อุปกรณ์เสียหายนะฮะซึ่งหลายคนคงอาจจะเคยรู้แล้วว่าตัวแพ็คแบตเตอรี่เนี่ยของตัวรุ่น MG ZSEV นะครับตัว2019เนี่ยมันจะมีจุกระบายแรงดันอยู่ด้านใต้นะครับเป็นจุก3จุกนะครับเราเรียกกันง่ายๆในกลุ่มว่า3จุกนะครับตัว3จุกตัวนี้นะครับจะค่อนข้างอยู่ต่ำนะครับโดยเฉพาะต่ำกว่ารถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้ออื่นๆเลยนะครับซึ่งถ้าเทียบในแบรนด์เดียวกันก็คือ MG EP เนี่ยก็จะมีจุกระบายแรงดันนี้อยู่เหมือนกันนะครับเป็น3จุกเหมือนกันแต่ว่าเขาจะอยู่สูงขึ้นมาแล้วก็เยื้องออกไปทางมุมนิดนึงแต่ของ ZSEV เนี่ยจะเป็น3จุกเรียงกันในแนวตั้งนะครับซึ่งในเคสของ EP ก็มีบ้างแต่น้อยมากแล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นต้องเคลมแบตเตอรี่หรือว่าอะไรนะครับในส่วนของ ZSEV ตัวปี2022ก็คือใช้แพ็คแบตเตอรี่ของ MG EP เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็จะมีหลักๆที่เกิดขึ้นก็คือกับ MG ZSEV 2019เรื่องวันนี้เราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากเรื่องของวัสดุเสื่อมคุณภาพหรือเรื่องของการออกแบบที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นเรื่องของอุบัติเหตุจริงๆนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยจากการที่เราคุยกันนะครับจุกระบายแรงดันตัวนี้นะครับมันมีกาดป้องกันนะครับหลายคนก็ไปติดกาดเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับตัวกายภาพของตัวจุกเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างต่ำเลยต่ำเรียกว่าจะต่ำสุดของแพ็คแบตเตอรี่เลยนะครับโอกาสที่มันจะต้องเวลาลุยน้ำเนี่ยโอกาสที่มันจะสัมผัสกับน้ำเนี่ยยังไงก็ต้องโดนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในกลุ่มผู้ใช้เองส่วนหนึ่งก็ดิสคัสกันว่ามันมาจากการออกแบบที่ไม่น่าจะไม่เหมาะสมนะครับตรงนี้แต่ซึ่งทาง MG ก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรว่ามันเป็นการออกแบบที่ผิดพลาดหรือว่าอย่างไรนะครับแต่ว่าโอเคมันก็ไม่ได้เป็นกันทุกคันนะครับก็เป็นบางคันแล้วหลายเคสที่ทาง MG เนี่ยแกะออกมาให้เจ้าของรถดูเนี่ยหลายเคสก็คือน้ำเข้าไปในลักษณะที่เป็นน้ำขุ่นๆเลยนะครับนั่นหมายความว่าต้องไปลุยโคลนต้องไปอะไรกันมาแต่หลายเคสก็เจ้าของรถเมื่อดูแล้วเนี่ยก็ลังเลมากเพราะว่าไอ้ตัวจุกเนี่ยมันยังอยู่ครบก็มีนะครับ3จุกเลยนะครับแล้วตัวหน้าจุกก็ไม่ได้มีการเสียหายแต่ทาง MG และทางประกันภัยก็บอกว่าจุกเสียหายนะครับเจ้าของรถก็แคลงใจมากช่วงแรกผมก็แคลงใจนะเอ๊ะมันอยู่ครบแล้วมันเข้าทางไหนนะครับแต่พอเราเข้าไปศึกษาจริงๆแล้วนะครับเราพบว่าจริงๆแล้วจุกมันเสียหายจริงๆนะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาด้านในกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยในคลิปนี้นะครับผมจะมีให้ดู2เขาเรียกว่า2การทดลองนะครับการทดลองแรกก็คือผมได้สั่งซื้อนะครับจุกลักษณะเดียวของที่มากับรถเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นมียี่ห้อด้วยนะมาแล้วก็มาผ่าให้ดูนะครับและเคสที่2ผมจะจำลองการทดสอบว่าไอ้ตัวจุกเนี้ยมันทำงานอย่างไรแล้วมันทำงานได้สมบูรณ์ตามหน้าที่ของมันหรือไม่นะครับแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมก็มาช่วยกันวิเคราะห์แล้วกันนะครับผมจะไม่สรุปนะว่ามันเป็นยังไงแต่ให้ท่านผู้ชมดูคลิปนี้จนจบนะฮะแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันคอมเมนต์ว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับแล้วก็ถ้าแก้ไขได้เราจะแก้ไขหรือป้องกันอย่างไรนะครับไปชมกันเลยครับตัวจุกของ ZSEV เนี่ยมันจะมี3จุกแบบนี้นะครับตัวนี้คือจุกที่อยู่ด้านหน้านะแต่อันนี้จะเป็นอันที่ผมซื้อมาต่างหากนะครับมันจะมียี่ห้อนะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีเป็นรูระบายอากาศตรงนี้นะเห็นจะเห็นว่ามันเนี่ยมันทะลุอย่างเงี้ยนะน้ำเข้าไปช่องนี้ได้แล้วก็ตรงข้างหลังนี้จะเป็นโซลีนอยด์นะครับตัวนี้นะแล้วตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับแข็งมากเลยล่ะเหนียวเลยอ่ะจุกเนี่ย
มันจะอยู่ด้านหน้านี้นะครับเวลาน้ำไหลเข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้าไปในช่องตรงนี้ด้วยเหมือนกันแต่พอเข้าไปในช่องนี้มันจะไม่เข้าไปข้างในเพราะว่ามันจะมีแผ่นนี้อันนี้คือตัวจุกที่ผมผ่ามาแล้วนะนี่คือตัวจุกที่ผมผ่ามาแล้วอันนี้มันอุปกรณ์ไม่ค่อยดีนะฮะผ่ามามันเป็นรอยแต่พอปกติเนี่ยน้ำมันจะไม่เข้านะครับเนี่ยตรงนี้น้ำจะไม่เข้ามันก็จะป้องกันได้อยู่แต่ถ้าจุกตรงนี้มันเสียหายนะจากการที่น้ำเข้าด้านข้างนี่แหละแล้วเข้ามาแบบเวลารถวิ่งเร็วๆอ่ะมันก็จะมีเพรสเชอร์มันจะทำให้แผ่นตรงนี้เสียหายหลายๆคันที่น้ำเข้านะครับเราจะเห็นว่าพอเจ้าของไปดูเนี่ยจะเห็นว่าตัวจุกตรงนี้สภาพยังดีอยู่นะฮะแล้วก็ยังติดอยู่ที่ตัวแพ็คแบตเตอรี่เนี่ยครบ3จุกแล้วก็บอกเอ๊ะน้ำมันเข้าได้ยังไงมันเข้าจากการที่มันเข้าไปด้านข้างนี้แล้วมันมีแรงดันเยอะทำให้แผ่นตัวเนี้ยมันเสียหายน้ำมันก็เลยเข้าได้นะครับมันก็จะไปไหลนะครับมันจะหยดออกมาจากทางรูด้านหลังนี้แต่ด้านข้างเนี้ยเทสแล้วนะครับเขาเทสแล้วยังไงก็เข้าไม่ได้น้ำเข้าไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเวลาท่านใครขับรถลุยน้ำมานะครับแล้วไปตรวจเนี่ยปรากฏว่าจุกยังอยู่ดีนะถึงแม้จุกจะอยู่ครบ3จุกนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเหนียวมันไม่สามารถที่จะมีอะไรมากระแทกให้มันพังได้แต่ไอ้ตัวที่มันเสียหายเนี่ยมันคือตัวแผ่นสีขาวนี่แหละที่มันเสียหายนะครับแล้วน้ำมันก็จะซึมเข้าไปในนี้มันก็จะหยดออกทางด้านหลังนี้ตรงวาล์วตรงนี้นะครับเข้าไม่ได้อันนี้ไปเทสมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบนะตัวนี้เป็นจุกนะครับจุกของ MG ZSCV เนี่ยนะครับที่เจ้าปัญหา3จุกเราจะจำลองนะอันนี้คือจุกตัวที่สมบูรณ์อยู่นะครับต่อกับไซลิงแบบนี้นะครับอ่ะเราจะลองดูดขึ้นมานะอันนี้คือจุกสภาพดีนะครับดูดขึ้นมาไม่มีน้ำออกมาเลยนะไม่มีน้ำติดขึ้นมาไม่มีน้ำติดขึ้นมาที่ตัวไซลิงก็ไม่มีนะครับแต่ในขณะที่ถ้าเราเป่าลมลงไปนะเนี่ยดูดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับเอาจุกที่มีความเสียหายนะก็คือจำลองนะครับว่าตัวแผ่นตัวเนี้ยมันเสียหายนะดูดขึ้นมานะน้ำขึ้นมาเต็มหลอดเลยนะน้ำขึ้นมาเต็มหลอดเลยซึ่งในเคสที่น้ำเข้าเนี่ยมันก็จะเข้าจากด้านข้างนี่แหละนะครับแต่ตัวด้านหน้าเนี่ยมันไม่ได้เสียหายแต่ว่ามันมีช่องอากาศอยู่ตรงนี้พอแผ่นมันเสียหายเนี่ยมันก็จะน้ำเข้าได้นะครับโอเคซึ่งตัวนี้นะผมก็สั่งมาจากที่จีนนะครับตกตัวละไม่กี่บาทเองประมาณ60บาทได้ประมาณนี้นะครับก็สั่งมาเผื่อๆไว้นะแล้วอันนี้มันจะมียี่ห้อด้วยของที่ MG เขาทำมากับรถเนี่ยของแคป L อ่ะมันจะเป็นน่าจะเขาทำ OEM นะครับก็เลยไม่มียี่ห้อใครอยากสั่งมาเองก็ได้นะแต่จริงๆไปเปลี่ยนที่ศูนย์ก็ได้นะครับ200กว่าบาททาง MG ก็แจ้งว่าถ้าใครไปลุยน้ำมาเนี่ยเราไม่แน่ใจก็ให้ทางดีลเลอร์เขาตรวจเช็คได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนได้นะแต่พวกนี้เราก็จะต้องจ่ายเองนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีอยู่ในระยะประกันนะครับไม่มีเวลาครอบคลุมในเรื่องของการประกันแล้วเราจะเปลี่ยนเราก็ต้องจ่ายตังเองนอกจากว่า เขาไปตรวจเจอแล้วมันเสียหายนะฮะเขาก็จะเปลี่ยนให้แต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ตรวจเจอหรือเราอยากให้เปลี่ยนเองเนี่ยก็จะเสียตังนะครับก็ประมาณนี้นะฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ